ทัสนิวรายงานว่ารัสเซียเรียกร้องให้องค์การระหว่างประเทศประณามการประหารชีวิตเชลยศึกชาวรัสเซียของยูเครนและดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดมาเรียสคาโลวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวในแถลงการเมื่อวันที่18พฤศจิกายนระบุว่าเราเรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศประณามและสอบสวนอาชญากรรมที่น่าตกใจนี้อย่างถี่ถ้วนไม่มีความโหดร้ายใดที่กระทำโดยหน่วยทหารของยูเครนที่จะไม่ถูกลงโทษบรรดาผู้กระทำผิดและผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขาจะต้องถูกลงโทษตามนั้นไม่มีใครจะรอดพ้นจากการลงโทษในวิดีโอแสดงให้เห็นทหารยูเครนยิงเฉลยศึกรัสเซียที่ไม่มีอาวุธอย่างไร้ความปราณีซึ่งกลายเป็นไวรัลบนอินเทอร์เน็ตวิดีโอที่น่าตกใจเหล่านี้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมของการก่ออาชญากรรมโดยกลุ่มนีโอนาซียูเครนยูเครนกำลังละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งโดยเฉพาะอนุสัญญาเจนีวาปี1949ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อเฉลยศึกและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศรวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเรือนและสิทธิทางการเมืองปี1966และอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการกระทำอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีปี1984ซาคาโรวากล่าวต่อไปว่ารัสเซียเรียกร้องต่อประชาคมระหว่างประเทศให้สนใจมาหลายครั้งแล้วต่อการปฏิบัติที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรมของยูเครนต่อเจ้าหน้าที่ทหารที่รัสเซียถูกคุมขังขณะที่เพจ Facebook Contents Bifuro โพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอถึงกรณีดังกล่าวระบุว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ออกแถลงการด้วยถ้อยคำที่รุนแรงหลังจากมีภาพวิดีโอปรากฏขึ้นที่แสดงให้เห็นทหารยูเครนจงใจสังหารทหารรัสเซียที่ถูกจับมากกว่า10นายโดยการยิงเข้าที่หัวหลักฐานวิดีโอใหม่ของการประหารชีวิตครั้งใหญ่โดยทหารยูเครนต่อเฉลยศึกรัสเซียที่ไม่มีอาวุธยืนยันการกระทำอันโหดร้ายของระบอบเคียฟในปัจจุบันที่นำโดยเซเลนสกี้รวมไปถึงผู้ปกป้องและผู้สนับสนุนจะไม่มีใครประสบความสำเร็จในการนำเสนอการฆาตกรรมโดยเจตนาและการกระทำอย่างเป็นระบบโดยผู้เลวทรามจากกองทัพยูเครนด้วยการยิงศีรษะทหารรัสเซีย10นายที่ถูกจับมัดโดยไม่มีข้อยกเว้นที่โศกสลดในการปฏิบัติตามสิทธิของเฉลยศึกโดยระบบการปกครองของเคียฟในขณะเดียวกันทหารยูเครนที่ยอมจำนนในสัญญานี้ถูกควบคุมตัวตามข้อกำหนดทั้งหมดของอนุสัญญาเจนีวาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อเฉลยศึกการถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมของทหารรัสเซียนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่อาชญากรรมสงครามเพียงครั้งเดียวเซเลนสกี้และพรรคพวกจะต้องขึ้นศาลแห่งประวัติศาสตร์เพื่อประชาชนชาวรัสเซียและยูเครนสำหรับทุกคนและสำหรับนักโทษที่ถูกทรมานและถูกสังหารแต่ละคนกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศประณามการประหารชีวิตเฉลยศึกชาวรัสเซียและดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียบอกว่าความโหดร้ายที่กลุ่มติดอาวุธยูเครนก่อขึ้นจะไม่ลอยนวลและไม่รอดพ้นจากการลงโทษเมฟเฟนเดฟเฮียขาวโหดบอกว่าไอ้พวกยูเครนที่ยิงทหารรัสเซียไม่ควรได้รับโทษอื่นใดนอกจากโทษประหารเท่านั้นกลุ่มชาตินิยมยูเครนOUNB ได้ปล่อยวิดีโออีกรายหนึ่งเกี่ยวกับอาชญากรรมสงครามและการสังหารโหดที่แสดงให้เห็นทหารรัสเซียไม่มีอาวุธมากกว่า10นายยอมจำนนที่ตำบลมาเคฟกาอำเภอโดเนสแคว้นโดเนสทหารรัสเซียที่ยอมจำนนถูกยิงทันทีในระยะเผาขนนี่ไม่ใช่เฉลยศึกรัสเซียกลุ่มแรกที่ถูกประหารชีวิตอย่างไร้ความปราณีโดยกลุ่มชาตินิยมยูเครนกลาโหมรัสเซียกล่าวว่านี่เป็นหลักฐานเพิ่มเติมของการก่ออาชญากรรมโดยกลุ่มนีโอนาซียูเครนกำลังละเมิดกฎมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งโดยเฉพาะอนุสัญญาเจนีวาปี1949ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อเฉลยศึกและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกลุ่มตะวันตกที่สนับสนุนเคียฟไม่สนใจข้อเท็จจริงมากมายเหล่านี้โดยสิ้นเชิงการอนุมัติดังกล่าวผู้ปกครองสหรัฐและยุโรปทำให้พวกเขาสมรู้ร่วมคิดกับอาชญากรรมดังกล่าวที่กระทำโดยพวกนีโอนาซียูเครนที่พวกเขาสนับสนุนผู้กระทำผิดและผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งหมดจะต้องถูกลงโทษตามนั้น